อย่างที่ได้รายงานไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะคือมันมีกระแสข่าวนะคะว่าอาจจะมีการตกลงหยุดยิงกันในพื้นที่ภาคใต้ของฉนวนกาซาเพื่อที่จะให้เวลากับชาวต่างชาติที่อพยพออกมาเนี่ยนะคะแต่ว่าปรากฏว่าในข่าวนั้นเนี่ยเป็นเพียงแค่กระแสข่าวเท่านั้นไม่เป็นความจริงนะคะตอนแรกมีสื่อต่างประเทศรายงานค่ะว่าจะมีการตกลงหยุดยิงในพื้นที่ภาคใต้ของฉนวนกาซาเพื่อเปิดให้มีการอพยพชาวต่างชาติออกมาและให้ขบวนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผ่านเข้าไปได้ผ่านจุดผ่านแดนราฟานะคะที่เชื่อมระหว่างฉนวนกาซากับอียิปต์ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะรอยได้รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวด้านความมั่นคงของอียิปต์2รายบอกว่าเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลปฏิเสธข่าวนี้ค่ะจากถ้อยแถลงของสำนักงานนายกอิสราเอลระบุว่าขณะนี้ไม่ได้มีการหยุดยิงและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาเพื่อแลกกับการนำชาวต่างชาติออกไปนะคะซึ่งจากการโจมตีของกลุ่มฮามาสทำให้อิสราเอลเปิดปฏิบัติการทิ้งระเบิดที่ฉนวนกาซารุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาพร้อมกับมีการปิดล้อมพื้นที่อย่างเข้มงวดค่ะมีเพียงแค่จุดผ่านแดนราฟาซึ่งอยู่บนพรมแดนระหว่างคาบสมุทรซีนายของอียิปต์แล้วก็ฉนวนกาซาที่ปกครองในกลุ่มฮามาสเป็นเพียงจุดเดียวที่อิสราเอลไม่ได้ควบคุมนะคะอย่างไรก็ตามทางแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้โพสต์ข้อความนะคะทวีตข้อความผ่าน X นะคะว่าสหรัฐทำงานอย่างแข็งขันค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนในฉนวนกาซาจะหลุดพ้นจากอันตรายและความช่วยเหลือที่พวกเขาต้องการไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำและยารักษาโรคจะสามารถเข้าไปได้นะคะซึ่งก็มีการยืนยันนะคะจากเรื่องนี้ว่าตกลงแล้วไม่ได้มีการหยุดยิงนะคะ FP ก็รายงานค่ะว่าอิสราเอลได้ปฏิเสธรายงานการหยุดยิงชั่วคราวในฉนวนกาซานะคะโดยทางเบนจามินเนทันยาฮูนะคะก็ระบุในแถลงการค่ะว่าอิสราเอลปฏิเสธกระแสข่าวการหยุดยิงเพื่อเปิดทางให้กับชาวต่างชาติที่อพยพหรือว่าผู้ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาและปฏิบัติการทางทหารนั้นยังคงดำเนินต่อไปนะคะจุดที่น่ากังวลอีกจุดนึงเนี่ยนะคะก็คือที่ด้านทางเหนือของอิสราเอลตอนแรกกับปฏิบัติการของกลุ่มฮามาสเนี่ยในพื้นที่ภาคใต้นะคะเรายังคุยกันอยู่เลยว่าพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบมากนักสักเท่าไหร่เนี่ยนะคะแต่ว่าตอนนี้ในพื้นที่ภาคเหนือของอิสราเอลค่ะก็ได้เร่งอพยพชุมชนออกจากพื้นที่ดังกล่าวเพื่อให้ปลอดภัยจากการโจมตีของกลุ่มฮิสบุลเลาะห์หลังจากมีรายงานว่าพลเรือนชาวอิสราเอลและเจ้าหน้าที่กองทัพเสียชีวิตนะคะจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธจากเลบานอนและความเคลื่อนไหวดังกล่าวก็ส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายพันคนที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมด28ชุมชนด้วยกันด้วยค่ะมันความยากลำบากความรุนแรงของสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อพลเรือนมีทั้ง2กลุ่มเลยนะครับหนึ่งก็คือเมื่อกี้ประเด็นที่เรื่องหยุดยิงเนี่ยคนต่างชาติที่อยู่ในปาเลสไตน์ก็ต้องการที่จะออกจากพื้นที่และมีจุดเดียวที่จะออกได้นะครับตอนนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ว่าจะยังไงนะฮะเพราะว่าอิสราเอลก็ปฏิเสธแล้วเรื่องการหยุดยิงสองก็คือว่าพลเมืองของชาวปาเลสไตน์เองซึ่งอิสราเอลเนี่ยก็ประกาศให้อพยพจากด้านเหนือลงไปทางใต้เพื่อจะแยกเขาเรียกว่าแยกปลาออกจากน้ำแยกประชาชนออกจากกลุ่มฮามาสเพราะเขาจะปฏิบัติการทางภาคพื้นอย่างเต็มรูปแบบกวาดล้างเต็มรูปแบบเลยทีนี้ก็มีคนบางส่วนที่เป็นพลเรือนธรรมดาเนี่ยนะครับก็ยอมคือไม่ยอมก็อันตรายนะมันก็จำเป็นต้องยอมก็อพยพไปนะทีนี้ปัญหาคือพอไอ้ด่านลาฟ้าเนี่ยมันยังไม่เปิดปกติเนี่ยการออกก็ลำบากการขนข้าวคือการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมจากนานาชาติต่างๆเนี่ยนะก็ทำไปด้วยความยากลำบากมากตรงนี้ก็เป็นปัญหาที่หลายฝ่ายกังวลกันอยู่นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับสถานการณ์ของสงครามจะลุกลามบานปลายหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับท่าทีของหลายๆฝ่ายด้วยนะครับเมื่อวานประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐนะครับได้ออกมากล่าวเตือนอิหร่านนะครับว่าอย่ายกระดับสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮามาสให้เป็นความขัดแย้งในภูมิภาคนะครับโดยประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยนะครับได้ไปให้สัมภาษณ์กับรายการ60 Minutes ของช่อง CBSเมื่อเขาถูกถามถึงสัญญาณที่อยากจะส่งไปถึงอิหร่านว่าอยากจะบอกอะไรไปถึงอิหร่านบ้างนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนบอกว่ายังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนในขณะนี้ว่าอิหร่านช่วยเหลือฮามาสในการโจมตีอิสราเอลนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับแม้ว่าได้เตือนอิหร่านว่าอย่ามาทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องสงครามของภูมิภาคอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับก็ได้เตือนทางอิสราเอลว่าจะเป็นเรื่องที่ผิดพลาดครั้งใหญ่หากอิสราเอลเดินหน้ายึดครองพื้นที่ฉนวนกาซาอีกครั้งหนึ่ง
นะครับโดยบอกว่าฮามาสและกลุ่มหัวรุนแรงไม่ใช่เนื้อเดียวกันกับชาวปาเลสไตน์ทั้งหมดและผมคิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่ผิดพลาดหากอิสราเอลจะเข้ายึดครองพื้นที่กาซาอีกครั้งหนึ่งนะครับแน่นอนประธานาธิบดีโจเบนบอกว่าฮามาสเนี่ยต้องถูกกำจัดแต่ขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องมีรัฐปาเลสไตน์และหนทางสู่การจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ด้วยนะครับนี่คือสาระสำคัญที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยให้สัมภาษณ์คือก็พูดสองมุมเลยนะฮะด้านนายเจคซาลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐประจำทำเนียบขาวได้ออกมาเรียกร้องนะคะให้ปกป้องพลเมืองผู้บริสุทธิ์จากสงครามอิสราเอลค่ะโดยกล่าวว่าชาวปาเลสไตน์จำนวนมากไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายโดยส่วนใหญ่อยู่ในฉนวนกาซาพวกเขาสมควรที่จะได้รับเกียรติความปลอดภัยและความมั่นคงคนปาเลสไตน์ทั้งหมดไม่ใช่ฮามาสนะคะแล้วก็ฮามาสก็คือคนปาเลสไตน์ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ฮามาสนั่นเองอ่ะฮามาสเนี่ยเป็นชื่อของกลุ่มะนะเป็นกลุ่มการเมืองที่มีอำนาจปกครองอยู่ในฉนวนกาซาค่ะนะคือบางคนไม่เข้าใจนะว่าคิดว่าฮามาสที่เป็นชื่อประชาชนนะไม่ใช่นะคือคนที่อยู่ในฉนวนกาซาส่วนใหญ่คือปาเลสไตน์แต่ว่ามีกลุ่มก็เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวแหละนะแต่ว่าเขาติดอาวุธด้วยชื่อว่ากลุ่มฮามาสใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนปาเลสไตน์ที่เป็นผู้บริสุทธิ์เยอะมากนะคะที่ก็จะได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ด้วยคือในกลุ่มที่เคลื่อนไหวในปาเลสไตน์เองเนี่ยไม่ใช่มีกลุ่มฮามาสกลุ่มเดียวนะแล้วบางกลุ่มเขาก็มีแนวทางที่อาจจะแตกต่างจากกลุ่มฮามาสด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพอการปฏิบัติการครั้งที่ผ่านมาของฮามาสเมื่อ7ตุลาคมเนี่ยก็มีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับกลุ่มฮามาสนะอันนี้คือที่บอกคนเขาพยายามจะเรียกร้องกันนะเพราะว่ามันมีความเสียหายของพลเรือนเนี่ยสูงมากนะครับคนเป็นล้านคนถูกมันก็ถูกกักอยู่ในตรงนั้นเลยเนี่ยนะครับแล้วก็หนีไปไหนก็ไม่ได้ด้วยนะค่ะทางด้านของอิสราเอลนะคะนายไอลอไฮอัตโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลนะคะบอกว่าขณะนี้อิสราเอลอยู่ในสภาวะสงครามที่เกิดจากองค์กรก่อการร้ายพวกเขาได้สังหารแล้วก็ลักพาตัวชาวอิสราเอลตลอดจนยิงจรวดพุ่งเป้าไปยังกรุงเทลอาวิฟนครเยรูซาเล็มและเมืองอื่นที่มีชาวอิสราเอลอาศัยอยู่อิสราเอลคาดหวังที่จะได้รับการช่วยเหลือจากประชาคมระหว่างประเทศในแบบเดียวกันกับที่ประชาคมระหว่างประเทศตอบสนองต่อรัฐอิสลามอิรักและซีเรียหรือว่าไอซิสนะคะโดยที่ผ่านมาอิสราเอลได้รับแถลงการสนับสนุนจากผู้นำนานาประเทศตลอดจนมีการรับโอกาสรองรับการมาเยือนของบุคคลสำคัญนานาชาติที่สนับสนุนอิสราเอลซึ่งถือว่าสำคัญมากสำหรับอิสราเอลโดยเขากล่าวว่าเรายังต้องการความช่วยเหลือจากประชาคมนานาชาติเพราะนี่จะเป็นสงครามที่ยากและยาวนานแต่เราจะชนะนะคะนี่เป็นความคาดหวังของอิสราเอลว่าจะชนะในสงครามในครั้งนี้ขณะที่พันโทปีเตอร์เลอร์เนอร์โฆษกกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF ค่ะเปิดเผยความคืบหน้าของสงครามซึ่งก้าวเข้าสู่วันที่10แล้วนะคะว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลยังคงปฏิบัติการโจมตีในวงกว้างตามคำสั่งของรัฐบาลอิสราเอลโดยเฉพาะการทำลายสาธารณภคพื้นฐานและทุกครั้งที่มีการปะทะกันระหว่างกันนะคะจะมีกลุ่มก่อการร้ายเสียชีวิตเสมอนอกจากนี้ยังมีการโจมตีจากฮิสบุลเลาะห์ในพื้นที่ชายแดนตอนบนซึ่งเห็นว่าฮิสบุลเลาะห์กำลังเพิ่มความกดดันตามเจตนารมณ์ของอิหร่านทั้งยังขัดขวางอิสราเอลจากการปฏิบัติการในฉนวนกาซาด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเขาก็ยืนยันนะคะว่าเขาก็จะกองกำลังป้องกันอิสราเอลจะยังคงดำเนินการตามมาตรการชั่วคราวในการอพยพคนออกจากบ้านเรือนนะคะโดยเขาบอกว่าเราไม่มีเจตนาเล็งเป้าหรือว่าทำร้ายพลเรือนต่างจากเจตนารมณ์ของฮามาสและการทหารของเรายังคงมุ่งสู่การบรรลุตามเป้าหมายทำลายศักยภาพของฮามาสต่อไปนะคะโดยนอกจากนี้ทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลยังบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดในขณะนี้คือการปล่อยตัวประกันทั้งหมดจะทำทุกอย่างที่ทำได้ค่ะและส่วนตัวไม่คิดว่าจะมีหนทางเจรจากับปีศาจได้เขาเปรียบเทียบกลุ่มฮามาสว่าเป็นปีศาจเนี่ยนะคะในทางกลับกันก็หวังจะเห็นการกดดันจากประชาคมระหว่างประเทศมากกว่าเพราะชีวิตและความเป็นอยู่ของตัวประกันตลอดจนผู้สูญเสียในพื้นที่อิสราเอลและฉนวนกาซาเป็นความรับผิดชอบของฮามาสค่ะครับ